ไปต่อกันที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการค่ายสัญญาใจาสายใหญ่จุมชนณศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชนบุรีค่ะ นายวิทัศนเตชบุญอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายสัญญาใจสายใหญ่ชุมชนด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยการส่งเสริมบทบาทแกนนําชุมชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งครั้งนี้นะคะจัดในพื้นที่ชุมชนเขตบึงกลุ่ม ป้อมปราบศัตรูพ่ายสะพานสูงเพื่อส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูกและให้เด็กและเยาวชนตระหนักในคุณค่าพัฒนาตนเองและทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมอีกทางได้ส่งเสริมให้แก่นําในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะ โดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะมีแกนนำชุมชนเข้าร่วมจำนวน36คนพ่อแม่ผู้ปกครอง35คนเด็กและเยาวชนจำนวน86คนรวมทั้งสิ้น157คนหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้เกิดความรักความเข้าใจและความสามัคคีในครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงดูการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนจะต้องเริ่มต้น จากสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดนั่นก็คือสถาบันครอบครัวค่ะการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างสมบูรณ์จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศที่จะร่วมกันคุ้มครองดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างรอบด้านและมีคุณภาพต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญค่ะ